อาลวิกาสูตรว่าด้วยอาลวิกาภิกษุณี162ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอาลวิกาภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันภัตตาหารเสร็จแล้วต้องการวิเวกจึงเข้าไปในป่าอันธวันลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้อาลวิกาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกร้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงได้เข้าไปหาอาลวิกาภิกษุณีถึงที่อยู่ได้กล่าวกับอาลวิกาภิกษุณีด้วยคาถาว่าในโลกไม่มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์ท่านจะทำอะไรด้วยวิเวกเล่าท่านจงเสพความยินดีในกามเถิดอย่าได้มีความเสียใจในภายหลังเลยลำดับนั้นอาลวิกาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอจะมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่อาลวิกาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกร้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงกล่าวคาถาอาลวิกาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าในโลกนี้มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์เรามีสัมผัสดีแล้วด้วยปัญญามารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทท่านไม่รู้จักทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาวกองกามทั้งหลายนั้นประหนึ่งผีร้ายท่านกล่าวความยินดีในกามใดความไม่ยินดีนั้นได้มีแล้วแก่เราลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอาลวิกาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอาลวิกาสูตรที่หนึ่งจบ